เปลี่ยนใจอยากมีทายาทนะครับเอามาเรื่องนี้เลยใช่ไหมก็สำหรับทายาทก็คิดว่าอาจจะลองดูนะคะก็ติดกล้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือแบบไปขอสัญชาติอะไรให้เรียบร้อยแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นยังไม่ถึงขั้นนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่แค่ว่าแบบโอเคก็เปิดใจแล้วก็อาจจะเจอหลานอะไรด้วยนะคะแล้วก็แบบพอมันถึงจุดนึงเราก็รู้สึกว่าแบบอยู่กัน2คนก็ไม่เหงาแต่ว่าแบบเหมือนแบบมันก็แบบเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศอะไรเงี้ยเหมือนเราก็แบบเราก็เที่ยวกันค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบก็มีก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบ 100% ว่าแน่นอนเพราะว่าด้วยสุขภาพตัวเองด้วยมดลูกอะไรทุกอย่างแล้วก็ยังไม่ได้แบบไป 100% ว่าตัวเองต้องมีอะไรเงี้ยค่ะก็เปิดใจไว้นิดนึงแต่ช่วงนี้ก็คือแบบเที่ยวแบบพิซซี่ค่อนข้างที่จะเยอะมากอะไรเงี้ยแบบมันเป็นช่วงที่แบบเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ค่อยได้เที่ยวเมืองไทยเนาะอะไรเงี้ยแล้วแบบมันมีที่เยอะมากที่แบบอยากไปก็แบบช่วงนี้แบบออนทัวร์เที่ยวมากก็คงวิทยาศาสตร์เลยเพราะว่าเราก็อายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากจะแบบคัดให้แบบว่าได้ดีที่สุดเรียกว่าครั้งนี้คือจริงจังมากเลยยังไม่ได้จริงจังมากแต่แค่แบบถ้าเปรียบเทียบจากเมื่อก่อนที่แบบไม่เลยอะไรเงี้ยก็เปิดใจมากขึ้นมันเป็นอารมณ์ยังไงอยากมีโมเมนต์ครอบครัวมีเด็กมีครอบครัวมันยังสองจิตสองใจอยู่แต่ว่าแบบโอเคก็เปิดใจว่าแบบก็ครอบครัวก็อยากอะไรเงี้ยแต่ก็คือแบบมันก็มีห่วงมีนู่นมีนี่ก็แบบช่วงนี้ก็คือปล่อยตามธรรมชาติไปก่อนอันนี้คือเพื่อนๆเชียร์ด้วยพี่ใช่กดดันมากทุกคนกดดันหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลองดูสักครั้งนึงก่อนอันนี้เราก็เคยพยายามไปช่วงนึงแต่ว่าแบบมาประจวบเหมาะกับโควิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบกลายเป็นแบบเหมือนแบบเราไพลานอยด์อะไรเงี้ยแล้วกลัวแบบมาตอนนี้แล้วเราแบบเป็นคนขี้กังวลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหยุดโครงการไปแป๊บนึงคือถ้าจะมีเราก็ต้องมีเวลาใช่ก็นี่ก็เพิ่งจะเกิดติดกล้องก่อนหน้านี้มันถ่าย2เรื่องพร้อมกันเลยแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบเป็นบทที่เครียดทั้งคู่ก็เลยแบบว่าค่อนข้างที่จะเครียดทั้ง2เรื่องก็เลยแบบยังไม่ตอนนี้ยังไม่ได้ปล่อยแต่ว่าหลังจากนี้ก็อยู่ช่วงพักร่างเนาะก็พักร่างแต่ก็เหมือนแบบก็เราก็ยังรับงานอะไรเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดูกันไปอันนี้ตัวพี่ซีเองก็คุยกันเรียบร้อยใช่จ้ะมันค่อนข้างที่จะเหมือนกันทั้งคู่อะไรเงี้ยคือพี่ซีก็ไม่ได้แบบ 100% ซะทีเดียวเวลาอยู่ที่บ้านคุยอย่างนั้นน่ะแต่ว่าเวลาอยู่คนอื่นเขาก็จะบอกว่าก็แล้วแต่ก็รอเอมี่อยู่อะไรอย่างเงี้ยมากดดันเราเราก็แบบอยู่บ้านไม่เห็นพูดนี้เลยอะไรก็เลยแบบอยู่ในช่วงแบบว่าโอเคช่วงนี้อาจจะพยายามพักผ่อนดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็แบบโอเคเดี๋ยวจะไปตรวจไปร่างกายอะไรก็ได้จริงๆแล้วตัวเราเองเรามีความหวังก็ไม่อยากตั้งมากเพราะว่าหนึ่งก็อายุเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็แบบมีปัญหาเรื่องทางด้านมดลูกอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยคือมีลูกยากตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็แล้วก็แบบเหมือนแบบหมอก็แบบบอกให้ทำตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยก็แบบก็เห็นไม่ละก็มีแต่คนหมอก็บอกให้ทำตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยก็เราก็แบบโมแต่ชะล่าใจโมแต่แบบเดี๋ยวทำงานก่อนอะไรเงี้ยพอมารู้ตัวอีกทีปุ๊บติดกล้องพร้อมกันหมดแล้วก็แบบอ้างว่างอ่ะแล้วก็แบบโอเคเอาตอนนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยมีวิธีดูไว้มันคือก็ตอนนี้ก็คือแบบเป็นเรื่องในการฝากไข่ก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกคือแบบก็ยังไม่ได้แบบ 100% ว่าจะนั่นแต่ว่าแบบตรวจไข่คัดเชื้ออะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะดูว่าแข็งแรงมากเลยแค่ไหนแบบมาดูทีนึงถ้าทุกอย่างโอเคหมดก็อาจจะดูเลยไม่กล้าพูดคือเอาจริงๆแล้วตอนแรกไม่คือไม่ได้คิดจะมีคือแบบเหมือนไม่ได้รอเวลาคือแบบไม่ได้อยากมีเพราะว่าแบบคือเป็นคนแบบที่กังวลแบบกังวลอ่ะแล้วก็แบบเหมือนแบบโลกทุกวันนี้มันแบบเหมือนแบบไม่น่าอยู่คือแบบดราม่าตัวเองมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าเราแบบมีห่วงมากๆแล้วก็แบบอยู่กัน2คนก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแบบมันก็เป็นอีกชีวิตนึงที่แบบคือไปไหนก็ไปทำอะไรก็ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราอยู่กับหลานเยอะๆอยู่กับเพื่อนอะไรก็มันก็เป็นอีกสุขนึงที่เราก็ยังไม่เคยสัมผัสเหมือนกับเอมี่มาก็บอกว่าเธอไม่มีวันรู้ถ้าเธอไม่เป็นแม่เองเธอจะไม่มีวันรู้อะไรอย่างเงี้ยมาแบบพยายามใส่หัวเราแบบดิ้วมากดิ้วหนักมากเราก็แบบโอเคเดี๋ยวลองดูนึกภาพตัวเองเป็นคุณแม่ออกไหมไม่ค่ะไม่ออกแต่ตัวพี่ซีเขาอยากเข้า
าก็เหมือนเราแหละค่ะเหมือนอะไรเงี้ยใจนึงก็อยากอีกใจนึงก็อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบมือยากแต่คือแบบนี้ก็แบบถ้าจะมีก็ต้องมีแล้วเราไม่ได้อยู่ในวัยที่จะแบบอะไรก็ได้อะไรเงี้ยเราก็บอกเขาอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็คือมีตอนนึงที่แบบเหมือนเป็นเซลล์ผิวปกติที่มันจะเจริญเป็นมะเร็งเราก็คว้านตัดออกเพราะฉะนั้นผนังเรามันจะบางกว่าปกติแล้วก็แบบต่ำด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องเลือดคือมันมีปัญหาหลายอย่างเลยแล้วเราก็ต้องคอยแบบกินบำรุงแต่ว่าแบบเราบำรุงตั้งนานอยู่แล้วเพราะว่าแบบมันไม่ได้แข็งเลยก็คือดีขึ้นแล้วหลังจากที่เราผ่าเสร็จแล้วก็คือเหมือนหมอเขาให้เวลาที่แบบเราฟื้นตัวอะไรเงี้ยก็คือผ่านมาหลายปีแล้วได้แล้วน่าจะได้แล้วคือเรียกว่าอะไรกังวลก็มีกังวลบ้างแต่ก็ดีขึ้นโอ้ยนะขอบคุณนะคะทุกคนแบบว่าส่งกำลังใจอะไรอย่างนี้ตลอดขอบคุณด้วยแล้วก็แบบกดดันเล็กน้อยแต่ก็แบบขอบคุณนะคะก็แบบเราก็ชอบแบบเหมือนเราไม่ได้แบบอยู่คนเดียวก็ทุกคนก็จะเป็นยังไงแบบทุกขั้นตอนเลยว่าใช่ก็ขอบคุณมากมากค่ะแต่งงาน6ปีจนจบแล้วครบกันแล้วนี่อะไรเงี้ยก็ยาวนานอยู่เราไม่มีน้องมีหน้ามีถัดไปว่ากันโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ